ค่ะวันนี้เราจะมาทำส้มตำไทยกันนะคะจากน้ำส้มตำสำเร็จที่แม่ขุนทองเคยทำคลิปไว้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะคะแล้วก็สับมะละกอไว้นะคะพอสับเสร็จนะคะแม่ขุนทองก็จะไปล้างน้ำเที่ยวนึงนะคะแล้วก็เอามาแช่ในน้ำเย็นนะคะใส่น้ำแข็งไว้สักแป๊บนึงนะคะสักประมาณนาทีนึงแล้วก็ส่งขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะมันจะได้กรอบนะคะเป็นมะละกอสวนนะแล้วก็จะมีมะเขือเทศสีดานะคะตัวนี้นะคะก็มีพริกขี้หนูสวนนะคะเตรียมไว้มีมะนาวลูกนึงก็มีผักเคียงนะคะที่เราจะทานเดี๋ยวจะเด็ดถั่วฝักยาวใส่ไปด้วยนะคะมีน้ำตาลปี๊บสักประมาณ1ช้อนชานะคะเราปรุงรสไว้แล้วนะคะก็มีกระเทียมมีกุ้งแห้งนะคะ2ส่วนนะคะอันนี้ไว้ตำไปด้วยแล้วก็ไว้โรยหน้าไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วถั่วลิสงคั่วนะคะก็จะมี2ส่วนเหมือนกันนะคะตำไปกับส้มตำส่วนหนึ่งแล้วก็โรยหน้าส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีน้ำปลาสำหรับเติมนะคะเราอาจจะไม่ได้เติมก็ได้นะคะเราเตรียมไว้ให้อยู่แม่ขุนทองเริ่มเลยเนาะเอาสักประมาณกี่เม็ดดี 6-7 เม็ดนะคะให้เผ็ดนิดนึงนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเราก็จะใส่เด็ดถั่วฝักยาวลงไปเลยนะคะโขกไปเลยนะคะเราจะเอาผ้ารองคลุกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปโขกพอหยาบๆนะคะก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะถั่วตรงนี้ก็โขกข้างๆคลุกนะคะให้มันแหลกแบบหยาบๆนิดนึงนะคะจะได้น้ำส้มตำก็จะได้นัวๆใส่น้ำส้มตำสำเร็จไปนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะ2กระบวยเล็กเนี่ยนะคะก็เท่ากับ1ช้อนโต๊ะนะคะ1กระบวยแม่ขุนทองก็จะใส่มะเขือเทศทอดลงไปนะคะตามที่เราหั่นแบบไหนเราก็หั่นไปนะคะ2ลูกนะคะปรุงตามชอบเลยนะคะเหมือนเป็นคลิปไร้สาระนิดนึงนะคะก็เหมือนมาแชร์กันมากกว่านะคะใส่ไปสัก2ซีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะไปนะคะโขกให้มะเขือเทศมันเข้ากับน้ำส้มตำนะคะสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ส้มตำเส้นมะละกอลงไปนะคะแล้วก็คนเลยค่ะเดี๋ยวชิมรสนะคะเรายังไม่ต้องเติมน้ำปลานะคะรสชาติโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเติมน้ำปลานิดนึงนะคะเรียบร้อย
แล้วนะคะส้มตำไทยนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยถั่วป่นลงไปเอ้ยโรยถั่วลิสงลงไปนะคะโรยกุ้งแห้งลงไปนะคะตามชอบเลยนะคะก็จะจัดผักเคียงนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตำไทยของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส้มตำปูปลาต่อเลยนะคะต่อจากส้มตำไทยเลยนะคะแม่ขุนทองก็จะมีพริกจินดานะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะพริกแห้งไม่มีนะคะถ้าได้พริกแห้งก็ดีเลยนะคะแล้วก็จะมีมะกอกนะคะหน้ามะกอกพอดีเลยมีมะเขือเปาะนะคะมะเขือขื่นสีเหลืองไม่มีนะคะเครื่องไม่ครบนะคะแล้วก็จะมีมะนาวลูกนึงนะคะวันนี้มีปูดำนะคะวันนี้ค่ะล้างทำความสะอาดเอาตัวนะคะตัวฝาตัวนี้มันออกแล้วก็ตัดขาตัดอะไรมันล้างทำความสะอาดนะคะปลาสำเร็จรูปนะคะตัวนี้นะคะได้มาจากตำมั่วนะคะไม่ได้โฆษณานะคะไม่ได้ค่าโฆษณามะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือช่อนะคะตัวนี้นะคะให้เข้ากับส้มตำปลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะก็ปูปลาก็เผ็ดนิดนึงนะคะเผ็ดเยอะเลยนะคะใส่กระเทียมแม่ขุนทองก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปเลยนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวก็เด็ดไปเลยนะคะก็เผ็ดเลยนะคะเอาผ้ารองคบไว้แม่ขุนทองก็จะใส่มะเขือเปาะลงไปนะคะไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่เนาะทำไปทำทานกันนะคะก็มีมะกอกนะคะแม่ขุนทองชอบเปรี้ยวนะคะสักสองซี่นะคะใส่มะเขือช่อไปนะคะก็บุบมะเขือช่อนะคะบุบให้แตกนิดนึงนะคะมะเขือช่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำส้มตำสำเร็จไปนะคะ2กระบวยกระบวยหนึ่งเท่ากับ1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนั้นนะคะน้ำปลาไปนะคะแล้วแต่คนชอบมากน้อยนะคะมีทับทีนะคะก็จะใส่ปูดำไปนะคะปูดำตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะโหมีไข่เต็มเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าให้เข้ากันนะให้น้ำตรงน้ำตาลละลายนะคะน้ำตาลเกลือเราก็จะใส่นางเอกของเรานะคะค่ะให้เข้ากัน
นะคะขุนทองก็จะแอบใส่หอยแมงผู้ต้มไปนะคะนิดนึงนะคะมีผักเคียงนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตำปูปลาของเรานะคะก็แอบ